นายเอกราชมณีกันอำเภอเมืองนครพนมพร้อมด้วยพลตรีสมชายคันพาฉายผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่210นำคณะจิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดนครพนมกำลังพลจากมณฑลฐานบกที่210และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลกุรุคุอำเภอเมืองนครพนมซึ่งเป็นสนามกีฬาของกรมพละศึกษาสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาของกรมพละศึกษาหลังจากที่ไม่ได้ใช้มาเป็นเวลานานกรมพละศึกษาจึงจะส่งมอบให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลกุรุคุเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่ออกกำลังกายและทำกิจกรรมของคนในชุมชนดังนั้นก่อนที่จะมีการส่งมอบสนามอย่างเป็นทางการคณะจิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดนครพนมจึงได้ร่วมกันทำความสะอาดปรับสภาพพื้นผิวสนามฟุตบอลใหม่ตัดหญ้าเก็บกวาดขยะและกิ่งไม้ทำความสะอาดภายในโรงยิมและบริเวณโดยรอบให้สะอาดสวยงามและสามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะ